ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะหารือทีมเศรษฐกิจนะคะเพื่อวางแนวทางในการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปแต่เชื่อว่าไทยนั้นจะได้รับผลกระทบไม่มากนักด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังย้ำจุดยืนในการดำเนินนโยบายโดยยึดหลักความยั่งยืนทางการคลังค่ะนายกิตติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะเริ่มงานที่กระทรวงพาณิชย์ในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้กำชับได้ดูแลเรื่องของราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องของความผันผวนเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปแต่เชื่อว่าปัญหาจะไม่ลุกลามมาถึงเอเชียเพราะมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถรับมือได้เพราะมีประสบการณ์ฟองสบู่ในปี2540ด้านนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเริ่มงานที่กระทรวงการคลังในวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้เช่นกันโดยจะรับฟังความเห็นของข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับแนวทางการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องยึดหลักความยั่งยืนทางการคลังและหลักวิชาการในความเป็นไปได้ของแต่ละนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกด้วยนะคะว่าเตรียมที่จะหารือกับนายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบในด้านต่างๆทั้งเงินทุนไหลเข้าส่งออกและมองว่าที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลได้ดีค่ะปัญหาวิกฤตหนี้สินที่เกิดขึ้นในสหรัฐและยุโรปค่ะก็ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเองนั้นออกมาแสดงความกังวลค่ะว่าอาจจะส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มนี้นั้นลดลงในช่วงปลายปีขณะเดียวกันก็ได้แนะนำให้รัฐบาลชุดใหม่ค่ะเร่งสานนโยบายการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดรายได้เข้าประเทศมากขึ้นค่ะนายเจริญวังอนันต์นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA ในฐานะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยอมรับเขาว่าขณะนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องนั้นจับตากรณีการเกิดจลาจลในประเทศอังกฤษที่อาจจะกระทบกับการเดินทางท่องเที่ยวแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้มีประมาณ 20% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งแม้จะไม่ส่งผลกระทบในระยะสั้นแต่ระยะยาวนั้นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยสมาคมนั้นจะรอดูสถานการณ์อีก2เดือนว่าจะส่งผลกระทบหรือไม่และจะมีการหารือและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายลงได้ประกอบกับปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่เข้าสู่ภาวะปกติก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเที่ยวในไทยจนถึงช่วงปลายปีซึ่งคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า19ล้านคนค่ะในผลระยะสั้นนี้ก็คงยังไม่มีผลกระทบมากนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของอเมริกาก็ตามนะฮะตรงนี้เราก็คงต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดพอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในระยะอันใกล้นี้ก็คงไม่ได้มีคงไม่ได้รับผลกระทบสัดส่วนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมดแล้วนะฮะอเมริกากับยุโรปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20% โดยประมาณนะครับเพราะว่าตลาดหลักของประเทศไทยก็ยังอยู่ในอาเซียนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็อยู่ในเอเชียจนถึงสิ้นปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่เราน่าจะชื่นชมนะผมคิดว่าอาจจะถึง19ล้านคนอาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะถ้าเกิดว่าเรายังสามารถรักษาในเรื่องของความสงบเรียบร้อยบรรยากาศของการท่องเที่ยวยังอยู่เหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่ผมคิดว่า19ล้านคนเนี่ยน่าจะถึงนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและเลขาธิการแอตต้ายังกล่าวถึงรัฐบาลใหม่ว่าในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ยังเป็นคนเดิมก็มีส่วนดีในการเดินหน้าสานต่องานต่อเนื่องให้มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันควรมีการพูดคุยหารือกับภาคเอกชนอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงควรมีการพูดคุยกำหนดแนวทางการท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยด้านนางพิทยาวรปัญญาสกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการบริษัทบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC กล่าวเขาว่าพร้อมประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลเดิมแต่คงต้องรอดูนโยบายต่างๆที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งล่าสุดบริษัทบัตรเครดิตบัตรกรุงไทยค่ะได้ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่9ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2554ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในงานจะมีผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวกว่า800รายจัดโปรโมชั่นการท่องเที่ยวลดแลกแจกแถมอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจนั้นเข้าชมงานกว่า 300,000 คนโดยจะมียอดเงินสะพัดประมาณ400ล้านบาทค่ะ